สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมตั้งนะครับวันนี้พี่ตั้งจะมาเล่นแบบดาร์กพีชนะครับถามว่าพี่ตั้งเอาไปพี่ตั้งถึงมาดาร์กพีชล่ะก็เพราะว่าอาเกียววันพีชอ่ะไม่เคยสนใจพี่เลยเว้ยแล้วก็เวลาพี่ลงคลิปไปอ่ะอาเกียววันพีชน่ะแล้วก็ไอ้ YouTube เนี่ยไอ้2คนเนี้ยมันลงหมอกันนะไม่ดันผมขึ้นบ่อสักทีนะเออลงแทบตายมันได้ลงมันไม่ดันผมขึ้นนะเลยวันนี้ที่ก็กำลังหาคนรักเก่านะครับนะดาร์กพีชนะครับนะคนรักเก่าพี่เปิดใจนะครับนะเปิดใจมานานแล้วแต่พี่ก็เคยเปิดใจให้ดาร์กพีชนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเปิดใจให้ดาร์กพีชนะครับอุ้ยกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยกูพูดแล้วมันยังแกไม่รู้ว่าเรื่องการเปิดใจดีความรักอะไรโอเคช่างแม่งนะใครที่เข้ามาคลิปนี้ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์คนละครั้งแล้วมึงกดไลค์ให้กูยังนะมึงเดินจะมาเนี่ยอังกดยังฮะยังไม่ได้กดใช่ไหมฮะยังเลยครับโอเคนะกว่าจะเขาฟังไปนะครับเขาได้ผลบอมนะครับนะใครที่เข้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ที่ตั้งหน่อยนะครับนะพวกมือว่างๆมือบอลนะครับกดให้ที่หน่อยนะครับนะถ้ากดแล้วขอบคุณนะครับแล้วก็ไปแล้วโอเคไปรับชมคลิปกันเถอะไป let's go วันนี้ที่ตั้งก็จะมาสอนวิธีการรับเควสนะครับเรานี่ไม่ต้องเดินติดไกลนะครับเหมือนไอ้นี่ดูไอ้นี่มันจะเดินลงเขาเดินลงเขาไปรับเควสนะซึ่งผมนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวที่ตั้งสอนนะครับนะเดี๋ยวรอไอ้เจ้าบอสนี้เกิดก่อนนะครับถามว่าพี่ตั้งจะสอนยังไงนะมารอดูเลยนี่ยิงเจ้านี่ไปโอเคตายแล้วครับถามว่าที่ตั้งลงไปไหมไม่ลงนะครับเห็นเจ้า ADC ตรงนั้นนะครับผู้ชมครับนะคนในมือถือก็ทำได้นะกดจิ้มไปกดจิ้มที่ ADC เห็นนะอันนี้ทำได้ทุกคนนะครับนะซึ่งคนในมือถือก็ทำได้ผมลองมาแล้วนะผมลองเข้ามือถือลองกดดูนะครับก็ทำได้นะครับนะกดจิ้มที่ ADC ให้โดนนะครับนะพอกดโดนเสร็จแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะครับนะแล้วก็โค้ดนะครับมีโค้ดแจกนะครับดูตรงคอมเมนต์นะครับก็เอาไปใส่กันได้นะครับนะแล้วก็วันนี้อัปเดตใช่ปะอัปเดตเกาะมาใหม่1เกาะแล้วก็มีสไตล์ใหม่ของซันจิใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ก็จะทำไปดูนะครับนะผมที่สาที่เข้ามาก็มีฟีนิกซ์แล้วก็มีอะไรกับมียามิเดี๋ยวคาไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวขอจัดการเจ้านี้ก่อนโอเคครับจัดการนะจะเรียนนะครับเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะครับนะซึ่งเรากดตรง ADC เห็นไหมกดแปร1ทีนะครับนะก็กดรับเควสได้เลยนะครับกดกดบายก็ไม่หลับนะครับนะโอเคไปดูเกาะซันจิกันเลยดีกว่านะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาที่เกาะเลยนะครับเกาะใหม่ไม่เชิงว่าเกาะมันเป็นเรือครับเป็นเรือกุ๊กอาหารนะครับนะซึ่งจะมีพวกนักท่องเที่ยวนะครับในวันพีเขาจะมาทานข้าวกันนะครับเควสตรงนี้ต้องเลเวล 1,000 อัพก่อนนะครับนะนะครับว่าทำไม 1,000 อัพนะครับซึ่งไม่รู้มันฟาร์มเวลยังไงให้พันอัพนะครับผมเพิ่งเข้ามาไงเพิ่งจะมาเล่นดาบกี่จุดรอดนะครับหลังจากที่ห่างไปนานนี่ครับสไตล์ตะจีนะครับนะท่านจิบอกว่าอะไรต้องการสไตล์ดึงไหมถ้าเกิดต้องการแล้วก็ต้องมี200เมลีสแตทก็ตรงนี้เลยนะปั๊มได้200นะ200ก็จะรับสไตล์ของท่านจิได้นะครับนะแต่จะดูผมดีไซน์กันเถอะไปโอเคครับคุณผู้ชมผมมาแล้วนะนี่ครับตรงนี้ก็จะดีที่คลายผมดีไซน์นะครับนะมีจำนวนเนี่ยจำนวนของเขานะครับนะจำนวนก็อยู่ที่ประมาณ4นะครับนะก็จะหมดสต็อกแล้วนะแล้วก็รอรีสต็อกรอบถัดไปนะครับนะใช้เวลา1ชั่วโมงในการรีแล้วใครมาต่อยเตะกันเนี่ยโอ้โหโจทย์สลักกับทหารเรือต่อยเตะกันนะก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะรู้สึกว่าผลที่เข้ามามีผลฟีนิกซ์แล้วก็ผลยามินะแล้วก็ผลอะไรอีกอะผลโกโรนี่ปะผลโกโรนี่ปะผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะแต่ที่รู้ว่าอัปเดตมันก็เข้ามาทั้งหมด10ผลนะครับนะปกติมันมีไม่ถึง10มั้งเพิ่มเข้ามาเป็น10นะครับนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆดิเอาโค้ดไปใส่นะครับจะมีโค้ดนึงมั้งจะให้เงินเรา 50,000 บาทนะครับที่เราเอามาซื้อผลบอมนะครับนะผลบอมอยู่นี่เลยนะผลบอมนี่ผลบอม 50,000 บาทนะครับนะใส่เพื่อซื้อเลยนะครับนะผลบอมจะช่วยท่านผู้ชมฟาร์มตอนเริ่มต้นดีมากเลยนะครับนะซึ่งผลบอมคล้ายๆผลแสงครับเนี่ยมันคล้ายๆสกิลเนี้ยเนี่ยสกิลเนี้ยเนี่ยครับผลบอมนะจะกันคล้ายๆสกิลนี้แต่ว่าคูดาวที่นี่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่านะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ติดตั้งหน่อยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย